เหมือนมีความสองจิตสองใจอยู่ว่าจะมีการบุกทางบกแบบเต็มรูปแบบเมื่อไหร่อย่างไรทําไมถึงมีท่าทีสองจิตสองใจอย่างนั้นเนทันยาหูก็คงจะมีปัญหาอยู่ว่าจะบุกเข้าไปดีหรือไม่เข้าไปดีเพราะอตอนนี้เขากําลังมีปัญหากับผู้นําทหารคือทาหารอยากจะบุกเลยพวกสายเหี่ยวแต่เนทันยาหูก็ยังห่วงอยู่ว่าถ้าบุกไปแล้วถ้านะเกิดเละข,ขึ้นมาแล้วน่ะ ใครจะรับผิดชอบล่าสุดก็ส่งกองกําลังเข้าไปแล้วออกเข้าไปแล้วออกไปลองชิมลางดูว่าจะมีการต่อต้านโดยกลุ่มฮามาสอย่างไรบ้างซึ่งก็มีคาเตือนบอกว่าถ้าอิสราเอลบุกเข้าไปแล้วนั่นน่ะจะเพิ่มความหายนะเพราะว่าอิสราเอลไม่คุ้นกับสงครามจรุทุ์ในเมืองซึ่งซับซ้อนและมีซากปราคาพังมีตึกมีอาคารสําหรับรการซุ่มยิงการโจมตีทุกวันนี้เขาห้ามเอาโทรศัพท์มือถือห้ามเอาเครื่องบันทึกเสียงเข้าไปในที่ประชุมครมอกลัว<อ>ว่าจะเป็นหลักฐานมัดตัวภายหลังคือถ้าบุกเข้าไปจริงๆยังไง ฝั่งของโลกอาหรับเองก็ต้องไม่ปล่อยให้อยู่เฉยแน่นอนตอนนี้การสังหารหมู่ชาวบ้านและชาวปาเลสไตน์ภายใต้คำว่า collective punishment แบบไม่ต้องเลือก,อกว่านะผู้หญิงผู้ชายประชาชนหรือว่าทหารหรือกลุ่มพามาส์กังได้รับเสียปนามทั่วโลกทฤษฎีที่ว่าอิสราเอลตายหน่งต้องเอาคืนสิบนะเป็นสิ่งที่เกินเลยไปคนปาเลสไตน์ต,ตายทุกวัน พีผ่าลอกวันนี้พาไปตามติดสถานการณ์ร้อนๆในอิสราเอลนะคะหลายคนยังจับจ้องท่าทีของอิสราเอลหลังจากที่แม้จะผ่านเส้นตายมาหลายวันแต่ว่ายังเหมือนมีความสองจิตสองใจอยู่ว่าจะมีการบุกทางบกแบบเต็มรูปแบบในฉนวนกาซาเมื่อไหร่อย่างไรที่สำคัญก็คือทำไมถึงมีท่าทีสองจิตสองใจอย่างนั้นท่ามกลางเสียงคาเตือนจาก โลกอาหรับเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอิหร่านและอีกหลายฝ่ายที่กังวลว่าสถานการณ์จะบานปลายจนควบคุมหรือเอาไม่อยู่ขณะที่มีคําเตือนจากอิหร่านด้วยเช่นกันว่าสหรัฐดูเหมือนจะหนีไม่พ้นการที่ต้องมาร่วมรับผิดชอบหากครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องของการท่าล้างเผ่าพันธุ์ขึ้นมาไปคุยเรื่องนี้กับคุณสมพลอง์การกันค่ะขณะที่เราคุยกันเย็นวันศุกร์ครับก็ตามแผนถ้าหาว่านายรกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูตัดสินใจบุก ส่งทหารเข้าไปบุกพร้อมกับรถถังทางภาคพื้นดินนะก็จะเป็นการตัดสินใจวันศุกร์ตามเวลาของอิสราเอลซึ่งช้ากว่าเรา4ี่ชั่วโมงคือเข้าไปนี่เข้าไปเต็มตัวเลยนะคือจะเข้าไปหมายถึงทหารราบเข้าไปรถถังโดยถล่มด้ปืนใหญ่ด้วยแต่ว่าทุกวันนี้อิสราเอลก็ยังใช้การโจมตีทางเครื่องบินอยู่อากาศแล้วก็ใช้ปืนใหญ่ถล่มเป้าหมายคือกาซาคนปาเลสไตน์ตายทุกวัน นะจะมากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ยอดผู้เสียชีวิตที่นับนเวลาที่เราคุยเนี้ยเจ็ดพันกว่ารายครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงและเด็กครึ่งหนึ่งเป็นเด็กและผู้หญิงนะครับเป็นเปิดพลเรือนล่าสุดก็ส่งกองกํลาลังเข้าไปกวาดล้างเป้าหมายเข้าไปแล้วออกเข้าไปแล้วออกคือเข้าไปลองชิมลางดูว่าจะมีการต่อต้านโดยกลุ่มฮามาสอย่างไรบ้างใช,ใช่ไหมครับเพราะฮามาสอยู่ในอุโมงค์เนี่ยเป็นโพรง ยาวหลายร้อยกิโลเมตรนะอยู่ทางใต้ตินแล้วอยู่เป็นชั้นๆๆต่อไปซึ่งก็มีคำเตือนบอกว่าถ้าอิสราเอลบุกเข้าไปแล้วนั่นน่ะจะเพิ่มความหายนะเพราะว่าอิสราเอลไม่คุ้นกับสงครามในเมืองสงครามจรยุทธ์ในเมือง,ง,องซึ่งซับซ้อนและมีซากปราหากพังมีตึกมีอาคารสำหรับการซุ่มยิงการโจมตีและบนถนนทางก็มีซากปรากาทพังของอาคาร,ซ,าคารซึ่งอิสราเอลถล่มลง ในเมืองกาซาต้องใช้รถรถไอ้แทรกเตอร์เข้าไปกวาดว่าปูทางให้กับรถถังเส้นทางต่งางๆเข้าไปแต่ก็เข้าไปแล้วก็ต้องรีบถอยออกมาเพราะกลัวจะโดนอรอบซุ่มโจมตีเนทันยาหูก็คงจะมีปัญหาอยู่ว่าจะบุกเข้าไปดีหรือไม่เข้าไปดีเพราะตอนนี้เขากําลังมีปัญหากับผู้นําทหารคือทาหารอยากจะบุกเลยบุกเลย,เ,ลยเพราะว่าพวกสายเหย่่วมีเสียงดังอยู่ แต่ในตันยาฮูก็ยังห่วงอยู่ว่าถ้าบุกไปแล้วถ้เกิดเละข,ขึ้นมาแล้วนะใครรับผิดชอบทุกวันนี้เขาห้ามเอาเอาโทรศัพท์มือถือห้ามเอาเครื่องบันทึกเสียงเข้าไปในที่ประชุมคอรมอกลัว oh. ว่าจะเป็นหลักฐานมัดตัวภายหลัง oh, ถ้ามีการประชุมร่วมกันแล้ว oh. บอกว่าตัวเองเป็นคนตัดสินใจสั่งให้บุกเข้าไปในจุกาา uh huh. ซึ่งตอนนี้อิสราเอลเผชิญข้อกล่าวหาจากชาวโลกว่า ได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศประกอบอาชร,รมสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฆ่าล้างหมู่มแล้วก็สร้างวิกฤตต่อมนุษยชาติด้วยการปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงอาหารายาน้ําดืม่มรับพลังงานต่างๆแล้วก็มีนโยบายเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติด,ด้วยปไปใช้ี่ที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาใต้และตอนนี้ก็อิสราเอลก็นำมาใช้กับชาวปาเลสไตน์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สงคราม ต่างๆความโหดร้ายทั้งหมดเนี่ยทำให้าชาวโลกได้เห็นใจปาเลสไตน์มากกว่าอิสราเอลฉะนั้นเนตตนยูหูก็กลัวว่าถ้าเข้าไปแล้วในเลนะนะตัวเองต้องรับผิดชอบเพราะตัวเองก็มีคดีอาญาอยู่สองคดีเรื่องคอร์รัปชันอาจถึงขั้นติดคุกได้และที่ผ่านมาคนอิสราเอลก็ประท้วงต่อต้านเนตตนยููซึ่งถูกมองว่าเป็นเริ่มเมียมีอาการของคนเผด็จการรวบนาดมากขึ้น ในการยึดอำนาจจากศาลสูงและให้นักการเมืองแต่งตั้งตุลาการได้แต่ว่านั่นแหละก็ยังจะต้องรอดูว่าบุกเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดผลอะไรบ้างเพราะมีเสียงคัดค้านหลายฝ่ายด้วยกันว่าคุณไม่เคยรบในสภาพเช่นนี้และในสัญยหูก็ไม่เคยพูดนําในยุคสงครามมาก่อนอตั้งแต่สงครามครั้งสุดท้ายสงครามใหญ่เกิดถึงปี1973นายกตอนนั้นคือนางโกดามรครับ คือถ้าบุกเข้าไปจริงๆยังไงฝั่งของโลกอาหรับเองก็ต้องไม่ปล่อยให้อยู่เฉยแน่นอนมันอยู่ที่ว่าจะบุกเข้าไปแล้วจะเข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์มากแค่ไหนอตอนนี้การสังหารหมู่ชาวบ้านชาวปาเลสไตน์ภายใต้คําว่า collective punishment หรือว่าการฆ่าแบบไม่ต้องเลือกว่าผู้หญิงนะผู้ชายประชาชนหรือว่าทหารหรือกลุ่มพามาสอ,อ่ะกำลังได้รับเสียงประนามทั่วโลกเพราะเห็นความโหดร้ายว่า,าทฤษฎีที่ว่าอิสราเอล ตายหต้องเอาคืน10เนะเป็นสิ่งที่เกินเลยไปเพราะยอดผู้เสียชีวิตของคนอิสราเอลตอนนี้ก็ยังเหลือแค่พันสี่แต่คนปตตาเลสไตน์ตายไปเ0็ดกว่าบาดเจ็บหม0 0นกว่ารายแล้วและทั้งหมดก็เป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวโยงกับสงครามทั้งสิ้นแถมยังต้องทนกับการจําจกัดพื้นที่ภายใต้ฉนวนกาซาทางตอนใต้ครับสิ่งที่ิสอกลัวก็คือการขยายตัวของสงครามเพราะว่าอาจจะโดน ร่วมแจมโดยกลุ่มเฮสบอลเลในเลบานอนซึ่งตอนนี้ก็ยิงกันป,ปลายโต้ไปโต้ตตมาโต้ไปโต้มาและกลัวอย่างมากว่าถ้าหากเกิดสงครามไปแล้วนั่นน่ะมันจะยืดเยื้อและลามไปแล้วจนถึงประเทศอื่นในกลุ่มอาหรับมากขึ้นถ้าชาวปาเลสไตน์ตายมากขึ้นเนะี่ยโลกอาหรับคงจะทนไม่ได้ครับทนไม่ได้นะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่ง ที่เป็นฝ่ายที่จะทําให้สงครามมันขยายตัวคนก็จับจ้องไปที่สหรัฐซึ่งตอนนี้มีเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำ<ช>แล้วก็มีการลําเลียงพวกอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าไปใน,ในตรอกกลางแล้วนะคะครับนั่นก็หมายความว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะเตือนหมายความว่าคนอื่นอย่ายุง่งคือโจไบเดนสั่งเข้าไปใช่ไหมะฮะ,ฮะสั่งร้อยินให้สั่งเข้าไปแต่ว่ามีคําเตือนมาจากรต่างประเทศของอิหร่านนฮะฮอเซนอามี อับดุลลาเนียอับดุลละเฮนก็เตือนบอกว่าถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นนีการแข่งข้าชาวปาเลสไตน์เนี่ยอเมริกาต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะสำหรับไฟสงครามครั้งนี้และที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาต้องรับผิดชอบในเรื่องของการประกอบอาชญากรรมสงครามวอร์ครามที่ว่านี้เพราะอเมริกาสนับสนุนอาวุธอิสราเอลกระสุนปืนใหญ่กระสุนทุกอย่างเครื่องบินต่างๆเป็นของสหรัฐขงอิสราเอลหมดเลย ยกเว้นบางอย่างที่ผลิตในอิสราเอลฉะนั้นอเมริกาย่อมหนีข้อกล่าวหานี้ไม่ได้<ฆ>เขาก็เตือนแล้วบอกว่าอิหร่านคงจะไม่อยู่นิ่งเฉยถ้ากว่าสหรัฐเนี่ยหรือว่าอิสราเอลเนี่ยโจมตีชาวปาเลสไตน์จนเกิดสงคราม,มลามไปในหลายพื้นที่คือก็มีนักวิเคราะห์มองว่าการที่โจบเดนสั่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปสองลำเนี่ยเจอร์ฟอร์ดกับไอเซนฮาวเนี่ยครับเข้าไปเนี่ย อาจจะเป็นโอกาสที่จะหาเรื่องกับอิหร่าน <Okay. S 2> เพื่อเล่นงานอิหร่านจังหวะนี้ถล่มอิหร่านให้เละเลย mm hmm. เพื่อเอาคืนหรือว่าเพื่อจัดการอิหร่านไม่ให้เป็นเสี่ยนหนมต่ออิสราเอลต่อไป mm hmm. แต่นั่นก็หมายว่าเป็นความเสี่ยงมหาศาลเพราะแน่นอนชาติมหาอำนาจอื่นคงจะไม่ยอมรัเสเซียคงไม่ปล่อยให้แน่นอนเพราะรัสเซียก็เริ่มส่งเครื่องบินลัตะเวนเรือดำนำ้ำต่างๆมีทั้งจรวดคินชาลและจรวดอื่นๆนะพร้อมที่จะโจมตี อะไรก็แล้วแต่ที่ทำลายอิหร่านหรือเป็นเป้าหมายต่างๆแล้วตอนนี้กลุ่มฮ<ม>ิสบุลลาะห์ก็ยังรีรออยู่ยังไม่อยากเข้าไปทำสงครามอย่างเต็มตัวเพื่อรอดูอว่าอิสราเอลจะเข้าไปในปาเลสไตน์ในกาซาขนาดไหนและฮามาสเองครั้งนี้ต้องการพิสูจน์ตัวเองว่านี่คือสงครามการปลดปล่อยอ ปาเลสไตน์จากอิสรภาพไม่ใช่การต่อสู้หรือการก่อการร้ายนี่ก็คือมุมมองสองอย่างต่างกันคือมุมมองของโลกตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกากับยุโรปมองว่าฮามาสคือกลุ่มก่อการร้ายแต่ฮามาสเป็นพรรคการเมืองซึ่งชนะการเลือกตั้งในฉุวนกาซาแล้วก็แม้กระทั่ง UN เเองสหประชาชาติเองก็ยอมรับว่าฮามาสเป็นพรรคการเมือง ไม่ได้กลุ่มก่อการร้ายแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพตัวเองวันก่อนประธานดีเออร์ดวันของตุรกีก็เตือนบอกว่าทั้งอิสราเอลและสาารณรัฐกาจะต้องเลิกลดละการเข็นค่าสังหารอ,อย่างไร้มนุษยธรรมในปาเลสไตน์และหันหน้ามาใช้วิธีการทูตเจรจากันเพื่อให้ทางสงบสุขอันนี้ก็คือคําเตือนมาเพราะว่าทั้งตุรกีอียิปต ซาอุด <Saudi> ิอาระเบียและชาติอื่นไม่แฮปปี้กับสิ่งที่อิสราเอลทำกับชาวปาเลสไตน์เพราะว่าเหยื่อทั้งหมดคือผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นก็ทั้งหมดนี้แหละที่จะต้องเฝ้าดูต่อไปว่าสงครามจะลามหรือเปล่าจะเป็นไปถึงขั้นสงครามโลกครั้งที่3อย่างที่คนหวาดระแวงหรือไม่รอดูครับ